สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel สวัสดีเราก็มาอยู่กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปประกาศอัปเดตและปิดปรับปรุงในวันที่12เดือน9หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับตัวเกมจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 10:00 นะครับเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด1ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่เปิดฟาร์มไว้นะครับอย่าลืมมาล็อกเอาท์เอาเกมก่อนช่วงเวลา 9:00 นเพื่อป้องกันข้อมูลของเราด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้จะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่ดูไปพร้อมๆกันเลยครับซึ่งแน่นอนอย่าคาดหวังเยอะเพื่อนๆเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2นะครับหรือว่าเดดวีคนั่นเองนะครับอย่างแรกสุดครับกิจกรรมใหม่สำหรับกิจกรรมที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับอันแรกกล่องสมบัติเซอร์ไพรส์ของฮอคโคลาโบรีเทิร์น7บาป X ผ่าพิภพไททันครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะเปิดหลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟไปจนถึงวันที่19เดือน9ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับนั่นหมายความว่าระยะเวลากิจกรรมจะอยู่1สัปดาห์นะครับพอดีเลยนะก็สำหรับวิธีเข้าเล่นนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกที่แท็บแบนเนอร์โคลาโบได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมมันจะอยู่ตรงข้างๆบิงโกอีเวนต์ครับซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็สามารถดูรูปคร่าวๆได้นะแต่ว่ามันยังไม่เปิดให้เล่นนะครับมันจะเปิดให้เล่นจริงๆก็คือวันพรุ่งนี้นะครับโดยรายละเอียดของกิจกรรมนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับโดย1วันเราจะสามารถเปิดได้สูงสุด9กล่องนะครับก็คือ9กล่องตรงนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วมันก็จะรีเซ็ตทุกวันในเวลาบ่าย2นะครับซึ่งกล่องแต่ละใบที่เราเปิดมันจะมีโอกาสออกของรางวัลเป็น3แบบครับอย่างแรกจะเป็นกล่องเปล่าอย่างที่2จะเป็นกล่องสมบัติทั่วไปแล้วก็อย่างที่3จะเป็นกล่องสมบัติสุดพิเศษนะครับและทุกครั้งที่เพื่อนๆสุ่มกล่องครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายของวันนะครับถ้ามันเป็นกล่องว่างเปล่ากล่องว่างเปล่าอันนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นกล่องสมบัติสุดพิเศษให้เราเลยนะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างลุ้นนะครับเอาจริงผมชอบนะลุ้นครั้งแรกแล้วก็ลุ้นครั้งสุดท้ายนะครับส่วนอีก7กล่องที่เหลือในระหว่างกลางนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดได้กล่องสมบัติทั่วไปหรือกล่องสมบัติว่างเปล่านะครับมันจะได้แต้มเกรดไมเลจด้านบนตรงนี้เพิ่มเติมนะและถ้าหากเก็บแต้มไมเลจครบ 100% เมื่อไหร่กล่องถัดไปที่เพื่อนๆเปิดมันจะเป็นการันตีกล่องสมบัติสุดพิเศษนะครับและเงื่อนไขสุดท้ายถ้าเราเปิดได้กล่องสมบัติสุดพิเศษเมื่อไหร่เกรดด้านบนที่เราสะสมไว้ทั้งหมดมันจะถูกรีเซ็ตครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่นำนะว่าเพื่อนๆเก็บมา 30% 50% นะครับถ้าเจอสมบัติสุดพิเศษปุ๊บเกรดมันจะเหลือ0ทันทีนะโอเคก็สำหรับของรางวัลนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกกล่องสมบัติสุดพิเศษครับนี่เลยเพื่อนๆมีเพชรอยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ทุกคนหวังเนี่ยรางวัลใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเพชรแหละจากคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็อย่างที่2ครับจะเป็นกล่องทั่วไปก็จะสุ่มของรางวัล1อย่างจากตรงนี้นะครับกิจกรรมที่2วนกลับมาอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมบริจาคให้หมู่บ้านประจำเดือนครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มในวันที่15เดือน9นะคือไม่ใช่เริ่มพรุ่งนี้เพื่อนๆมันจะเริ่มก็คือวันศุกร์ตอนบ่าย2นะครับอยู่ทั้งหมด7วันหรือถึงวันศุกร์ที่22นะครับเวลา 19:59 นะอย่าลืมเก็บเงินให้ครบ6ล้านทองนะครับแล้วก็เอาไปบริจาคให้ครบ6หมู่บ้านเพื่อรับสร้อยคอเพิ่มเติมตรงนี้นะครับและกิจกรรมสุดท้ายครับของปิดปรับปรุงในครั้งนี้เพื่อนๆก็จะเป็นกิจกรรมต่อสู้รายสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นรีลันหน้ากากโกลาหลมีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะอย่าลืมไปบรรลุกิจกรรมให้ครบ 100% นะครับจะได้เพชรเพิ่มเติมอีก2เม็ดตรงนี้ด้วยนะครับส่วนอื่นๆจะมีการแก้ไขบั๊กวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของทหารยอดฝีมือมิคาสะนะครับที่ไม่ปรับใช้เอฟเฟคในศึกทำลายล้างนะนอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มอัศวินสุ่มในถาวรครับโดยตัวละครที่เพิ่มในครั้งนี้ก็คือมาโทน่าสีเขียวเพื่อนๆจะถูกเพิ่มลงในตั๋วซุ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์ยักษ์แล้วก็ไม่ระบุนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้น้องมาโทน่าเขียวนะครับก็สามารถไปเสี่ยงโชคกันได้นะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยเพื่อนๆแพทเซิร์ฟโกโบของเราก็เป็นไปตามคาดการณ์นะครับไม่มีกิจกรรมอะไรน่าบื่อหวานะแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับต้องมารอดูกันว่าทางฝั่งเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยตัวละครต่อไปที่จะเข้าเกมมันจะเป็นตัวอะไรนะครับก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ๋อใช่แล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วคือเหลือเวลาอีกเพียงแค่วันกว่าๆเท่านั้นนะครับก่อนที่กิจกรรมแจกของรางวัลโคลาโบจากช่องของผมเนี่ยมันจะหมดเวลานะใครที่ยังไม่เข้าร่วมนะครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ก็รีบไปเข้าร่วมกันซะนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ